ดีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรให้หลวงท่านยังทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมาช่วยที่ศาลเจ้าแห่งนี้ผมช่วยมาสัก30ปีแล้วเราได้ให้เหมือนกับในหลวงให้พระศาสนกรของท่านเนี่ยเหมือนกับผมคิดอย่างนี้แต่ว่าเหนื่อยนี่ผมว่าถ้าเทียบกับพ่อหลวงของเรานะท่านเหนื่อยกว่าเราเลยท่านต้องดูลูกตั้ง60กว่าล้านคนผมเห็นแล้วท่านเหนื่อยมากมากเหนื่อยกว่าผมนี่หลายหมื่นเท่าถ้าลูกของพ่อหลวงทำให้พ่อมีความสุขท่านจะมีความสุขมากเหมือนกับเช่นเดียวกับผมที่ผมเห็นลูกของผมมีความสำเร็จผมก็มีความสุขถ้าพ่อหลวงเห็นลูกของท่านทุกคนไม่อดอยากมีความเป็นอยู่ที่ดีใช่ไหมท่านยิ่งมีความสุขยิ่งกว่าเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2519ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของประชาชนที่อยู่บ้านขุนวางพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรที่นี่ก็ตอนนั้นยังเป็นโครงการหลวงพัฒนาชาวเขาซึ่งพระองค์ได้มีกระแสรับสั่งเกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ำเรื่องของคลองส่งน้ำแล้วก็ที่เก็บน้ำจนถึงณวันนี้เนี่ย ก็เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางซึ่งมีความก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่น่าเชื่อจากป่าเขาที่มันปลูกฝิ่นเปลี่ยนมาเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชที่มีราคาก็ชาวบ้านทุกคนก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นผมเชื่อว่าความยั่งยืนจะอยู่ตลอดไปนะครับทุกวันของในหลวงคือทุกวันของประชาชนวันดีที่พอสร้างทำดีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรหลวงท่านยังทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดงานทุกงานที่ทำอยู่เป็นงานที่เราตั้งใจที่ทำงานถวายพระองค์ไม่ใช่แต่พระองค์เท่านั้นนะตั้งแต่สมเด็จย่าพระองค์ทรงไม่ทอดทิ้งประสบนิกรซึ่งเป็นลูกของท่านไม่ทอดทิ้งหน้าที่การเป็นลูกของสมเด็จย่าและไม่ลืมหน้าที่การเป็นพ่อของประสบนิกรที่กำลังทุกข์ยากจงมั่นใจในสิ่งที่เราได้เห็นว่าเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อความสุขของพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นหนึ่งในมหาชนชาวสยามคุณต้องมีความสุขโดยธรรมให้ได้เรามีพระองค์ท่านเป็นดังผู้ที่เราต้องยืนยันกับลูกหลานของเราว่าแผ่นดินไทยจะไม่มีความสุขได้เลยถ้าไม่มีพระองค์ท่านกลับเข้าสู่อาสาประชาชนกันต่อนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงของการถอดรหัสโพนะครับผมอยู่กับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับเราจะเจอกันทุกวันจันทร์เป็นจันทร์ครับก็เป็นปรับรายการสายขึ้นมานิดนึงครับเดิมเป็น10โมงถึง11โมงตอนนี้ก็ขอเป็น11โมงถึงเที่ยงครับวันจันทร์ดีแล้วครับนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูซิว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีสำนักโพต่างนะครับทำการสำรวจความเห็นของประชาชนอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราก็มาคุยกันอย่างน้อยก็จะถือว่าเป็นทิศทางเป็นกระแสทางการเมืองเป็นความเห็นของประชาชนนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนคิดยังไงต่อเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองต่างๆครับครับเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกันเรื่องโพครับอาจารย์มันมีข่าวต่างประเทศเข้ามาล่าสุดอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับคิมจองอิลผู้นำเกาหลีเหนือเสียชีวิตนะครับด้วยวัย69ปีเช้าวันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เกาหลีเนี่ยก็ได้มีการออกประกาศและก็รายงานถึงแก่อสัญกรรมของคิมจองอิลครับอาจารย์ในฐานะนักรัฐศาสตร์มองการเสียชีวิตของคิมจองอิลในครั้งนี้ในมิติไหนได้บ้างครับอาจารย์คือในประเทศซึ่งเป็นเรียกว่าการปกครองของเขาเนี่ยเป็นระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยครับตัวผู้นำเองเนี่ยจะค่อนข้างมีความต่อเนื่องยาวนานนะแล้วก็ผ่านกระบวนการในการคัดสรรนะจากคนภายในพรรคอันนี้ก็สืบต่อมาจากคุณพ่อของเขาอีกทีใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของความรู้สึกในเชิงของการสั่นสะเทือนต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าภายใต้กลไกของการทำงานของเขาเนี่ย
เขาก็คงต้องสามารถสรรหาคนขึ้นมาทำงานทดแทนได้นะครับโดยไม่ยากนะครับครับแต่ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียที่สำคัญของเกาหลีของโลกอย่างหนึ่งของโลกด้วยของโลกด้วยนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้นำสำคัญของโลกคนเป็นเชิงสัญลักษณ์ด้วยเหมือนกันใช่ครับนะครับเพราะในโลกนี้ผู้นำที่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็เผด็จการแบบแข็งกร้าวแบบนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของระเบิดนิวเคลียร์บ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งอยู่คนเดียวเลยนะเดี๋ยวนี้ครับแต่ส่วนหนึ่งการขึ้นมาของผู้นำใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าเป็นใครนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆให้มีการผ่อนปลนต่างๆมากขึ้นหรือไม่นะครับเพราะว่าความตึงเครียดนะครับระหว่าง2ประเทศนะครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นี่ก็เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นมานานตลอดเวลานะครับตั้งแต่มีการแบ่งแยกประเทศกันออกไปนะครับซึ่งกรณีของการเปลี่ยนแปลงผู้นำใหม่เนี่ยก็ต้องดูว่านโยบายต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าว่ามีลักษณะของการผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าสังคมโลกโดยส่วนรวมเนี่ยก็น่าจะมีลักษณะการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมากขึ้นความตึงเครียดทางการเมืองทางการทหารต่างๆก็จะลดน้อยลงครับของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มันมี2มิติที่เห็นชัดๆก็คือว่ามิติที่เกี่ยวข้องกับสังคมโลกเรื่องของการสะสมวัตถุระเบิดอันตรายนะครับกับ2ก็คือเรื่องของมิติที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาก่อนแล้วก็มาแยกที่เส้น38อาจารย์มองว่าถ้าผู้นำคนใหม่ซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นลูกชายเนี่ยที่เตรียมตัวไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วขึ้นมาเป็นผู้นำความเป็นคนรุ่นใหม่กว่าคุณพ่อมากๆเนี่ยจะทำให้ความพยายามที่จะรวมชาติเกาหลีเหนือใต้นะครับหรือว่าความคิดที่จะแบบสุดโต่งแบบคุณพ่อแบบเก่าดั้งเดิมเลยเนี่ยคือการรวมเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยง่ายนะครับแต่การที่จะมองถึงประโยชน์ของชาติในเชิงเศรษฐกิจเหนือความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยน่าจะมีทิศทางในการมองที่ในทางนี้ได้มากขึ้นนะครับครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเทศต่างๆในขั้นท้ายสุดในขณะนี้เนี่ยเรื่องการเมืองกลายเป็นเรื่องรองเรื่องผลประโยชน์เศรษฐกิจของชาติเนี่ยกลายเป็นเรื่องหลักนะครับจีนเองเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ทำมาค้าขายกับใครใช่ไหมครับเป็นการปิดประเทศเดี๋ยวนี้จีนเองก็รู้ว่าการเปิดประเทศการให้คนเข้าไปเที่ยวประเทศของเขาการที่ไปลงทุนค้าขายต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นผลดีในเชิงเศรษฐกิจเพราะนั้นผมคิดว่าโดยการคาดการทำนายเนี่ยการมองปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลักนะครับแล้วก็เกิดการผ่อนคลายนโยบายต่างๆมากขึ้นมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเราก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวเกาหลีใต้เองเนี่ยโดยการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยพัฒนารุดหน้าไปมากไปไกลมากไปไกลมากครับสินค้าเครื่องใช้ต่างๆในเกาหลีเนี่ยตีตลาดญี่ปุ่นนะครับผมคิดว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเกาหลีเหนือเองซึ่งก็คือประเทศเดียวกันนั่นแหละครับคนเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีกำแพงมากั้นมีรั้วมากั้นที่เส้นขนาดที่38เนี่ยเขาคงคิดว่าเขาคงอยากเห็นคนของเขาเนี่ยมีความสุขมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสความร่วมมือต่างๆเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นอาจารย์มองในเชิงบวกมองในเชิงบวกว่าน่าจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีใช่ครับนะครับจีนน่าจะเป็นต้นแบบโมเดลให้กับทางเกาหลีเหนือได้ดูได้คือผมคิดว่าขณะนี้ทุกประเทศเนี่ยมองประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลักพม่านี่ก็ปรับตัวมากนะครับเรื่องการเมืองต่างๆอุดมการณ์ต่างๆดูจะลดน้อยถอยลงนะครับเพราะว่าสิ่งต่างเหล่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถทำให้คนในสังคมเนี่ยมีความสุขได้นะครับมีชีวิตความอยู่ที่ดีได้นะครับคุณคิดไปในทิศทางหนึ่งอุดมการณ์แบบหนึ่งแต่แล้วคนของคุณก็ทุกข์ยากลำบากในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งเขามีความเติบโตไปนะก้าวหน้าไปเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเราเองน่าจะต้องมีการเปิดกว้างมากขึ้นนะครับเราคงต้องรอฟังสัญญาณจากอเมริกานะครับซึ่งเขามีความพยายามอย่างมากที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับครับผมครับจะครับกลับมาถอดรหัสโพกันครับวันนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพูดกันเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีจริงๆมันก็เป็นแรงเฉยต่อเนื่องมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถามว่ารัฐบาลหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่จะปรับครม.ไหมเนี่ยครับผมถ้าพูดถึงระยะเวลาที่เพิ่งบริหารมา3เดือนกว่าประมาณ4เดือนนะครับกับความรู้สึกที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะบอกว่าจะต้องปรับครม.เพราะผลจากการอภิปรายเนี่ยอันนี้เข้าใจได้ว่าเขาก็ไม่พูดกันในลักษณะทำนองนั้นคือเรียนคุณถนอมกับท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของการทำโพลในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยความจริงมีประเด็นร้อนอยู่หลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับซึ่งแหมถ้าหากว่าโพลต่างๆทำได้ทันเนี่ยจะสนุกกว่านี้นะเพราะว่ามีประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์หลายเรื่องอย่างเช่นหนึ่งมือระเบิดปริศนานะหน้าตาเหมือนบอดี้การ์ดของคุณเฉลิมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคนก็จะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นการเล่นไขของกันหรือเปล่าเป็นการสร้างละครทางการเมืองเรื่องใหม่หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นปริศนาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วจะถามในลักษณะไหนถ้าเป็นกรณีนี้จ้ะคือเราเห็นภาพเนี่ยเราเห็นการแถลงข่าว
นะก่อนแถลงข่าวก็ไปกอดคอเขาละนะตอนแถลงข่าวก็ประเภทว่าพูดอยู่คนเดียวไม่ยอมให้คนนี้พูดเลยไม่ยอมให้นะผู้บัญชาการตำรวจนะพูดเลยนะครับผบ.ตร.ก็ไม่ได้พูดผบ.ตร.ก็ไม่ได้พูดเลยพูดต้องพูดถูกกล่าวหาก็ไม่ได้พูดให้พูดคำเดียวว่าไปให้การในชั้นศาลใช่ครับนะครับแล้วก็มีภาพที่เผยแพร่นะครับในสังคมออนไลน์กันเนี้ยครับเราก็เห็นภาพที่ว่าคนคุณคนที่เป็นมือระเบิดเนี่ยเป็นคนที่ใส่เสื้อพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับแล้วก็เดินประกบกับคุณเฉลิมมันก็เป็นบอดี้การ์ดเพราะนั้นความสงสัยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ฝ่ายการเมืองนำเสนอขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เชื่อได้หรือไม่เป็นเรื่องซึ่งต้องการสร้างกระแสทางการเมืองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะกลบข่าวอะไรบางอย่างหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทางรัฐบาลหรือคุณเฉลิมเลยนะครับซึ่งในฝั่งของการที่ถ้าเราอยากจะถามความเป็นประชาชนเนี่ยเราอาจจะถามในความรู้สึกว่าเรารู้สึกยังไงต่อเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเรื่องที่เชื่อได้นะฮะหรือเชื่อไม่ได้ครับน่าจะเป็นฝีมือใครอะไรเงี้ยอาจจะเป็นกระทบอะไรตามมาบ้างไหมใช่ครับทางกลุ่มการท่องเที่ยวเนี่ยเขาเริ่มออกมาพูดเลยว่าไม่น่าพูดอย่างนี้เลยเพราะว่ามันย่างจากน้ำท่วมมาแล้วก็ใกล้ปีใหม่คนจะมาเที่ยวใช่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ร้อนเหตุการณ์หนึ่งซึ่งสังคมเองก็สนใจอยู่นะครับอันนี้จะบอกน่าทำมากอีกเรื่องนึงเนี่ยซึ่งน่าทำยิ่งกว่านี้เนี่ยนะฮะแต่ทำไม่ทันก็คือเรื่องการคืนพาสปอร์ตคุณทักษิณซึ่งคืนไปแล้วซึ่งคืนไปแล้วโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคืนฮะแล้วรัฐมนตรีก็พูดตาหน้าตาเฉยนะครับพูดหน้าตาเฉย2ครั้งครับผมยังไม่ได้สั่งการยังไม่ได้ดำเนินการอะไรอีกพักนึงพอมีการแฉกันนะครับว่ามีการคืนไปแล้วณวันนู้นณวันนี้นะครับมีการเจ้าหน้าที่เข้าไปทำงานต่างๆเพื่อไปแก้ไขฐานข้อมูลก็มายอมรับหน้าตาเฉยอีกก็คืนไปแล้วจะทำไมนะฮะอย่างนี้เป็นต้นคือความผมเรียกว่าเป็นเรื่องของฮิริโอตัปปะของนักการเมืองเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีอยู่แล้วนะฮะในปัจจุบันคือไม่ละอายไม่เกรงกลัวนะครับทำตามอำเภอใจต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะโกหกประชาชนหน้าตาเฉยเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการวัดมาตรฐานนะของนักการเมืองที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในตัวในประเด็นนี้เนี่ยก็ยังมีประเด็นซึ่งผมคิดว่าคงจะเป็นประเด็นทำโพได้นะครับว่าจะตั้งคำถามในลักษณะนะฮะคือเห็นด้วยหรือไม่กับคือเห็นด้วยคงไม่มีใครเห็นด้วยอยู่แล้วนะเพราะว่าทำออกมาหลายครั้งก็คนบอกว่าไม่เห็นด้วยครับถ้าอยากจะดูว่าคนรู้สึกไงต่อการทำงานของรัฐมนตรีนะฮะรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงหลักด้วยซ้ำกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยอเมริกาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถือว่าเป็นรัฐมนตรีอันดับหนึ่งใช่ครับรองจากตัวประธานาธิบดีประธานาธิบดีด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าคนไทยเองก็คงอยากจะแสดงความเห็นเหมือนกันนะครับว่าคิดยังไงสะท้อนให้ฝ่ายกันเขารู้นะครับว่าเขาทำงานแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงต่อเขาในเชิงคุณธรรมจริยธรรมที่อาจารย์บอกว่าเหมือนนักการเมืองไม่มีฮิริโอตปาโอตปานะครับมันเหมือนไม่ละอายชั่วกลัวบาปแล้วในลักษณะทำนองนั้นคือบางครั้งเนี่ยการที่ตัวเองชนะเลือกตั้งนะซึ่งก็ไม่ทราบนะว่าชนะด้วยอะไรนะครับหรือการที่ตัวเองมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำอะไรที่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงจิตใจของประชาชนนะครับผมคิดว่าประชาชนต้องการข้อเท็จจริงประชาชนต้องการความจริงใจนะครับความตรงไปตรงมา คุณเป็นถึงเสนาบดีที่ดูแลกระทรวงสำคัญเนี่ยคุณต้องพูดความจริงต่อประชาชนไม่ใช่โกหกทุกวันโกหกไปวันหนึ่งเนี่ยท้ายสุดแล้วประชาชนก็จะขาดความเชื่อถือนะครับซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยจะพูดให้เสียงดังไงบางทีเขาอาจจะไม่ฟังแต่การทำโพลลองทำดูซิประชาชนส่วนใหญ่คิดยังไงต่อเรื่องนี้เนี่ยอาจจะฟังและดีไม่ดีคนนี้อาจจะเป็นคนที่ถูกปรับครม.ที่ยังไม่อยู่ในโพลด้วยซ้ำอาจจะถูกปรับครม.เป็นคนแรกนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในปลายสัปดาห์นะครับซึ่งผมคิดอาจจะเป็นประเด็นในการทำโพลในสัปดาห์หน้าได้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญครับนะเพราะว่าเริ่มที่จะแพร่ๆออกมาแล้ว21นี่ก็เปิดสมัยประชุมนี่ใช่ครับนะครับก็จะชงกันขึ้นไปบอกว่าเอาเราจะเปิดจะให้มีการแก้ไขนะครับแก้ไขที่มาตรา291ก่อนนะฮะเพื่อที่จะเปิดช่องให้มีการแต่งตั้งส.ส.ร.นะครับเสร็จแล้วก็จะโยนหินถามทางว่าประเด็นต่างๆในการแก้ไขเนี่ยก็จะมีประเด็นอย่างเช่นว่า237เรื่องการยุบพรรคเรื่องของการยุบพรรคนะครับเรื่องของการที่ไปที่มาของรัฐของวุฒิสภานะครับแล้วก็เรื่องขององค์กรอิสระนะครับซึ่งผมคิดว่าก็จะเป็นเรื่องของที่ไปที่มาเช่นเดียวกันซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นความพยายามของนักการเมืองกลุ่มหนึ่งนะครับที่ต้องการจะให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองให้มากที่สุดนะครับผมคิดว่าประชาชนคนไทยเองเนี่ยก็อาจจะมีความเห็นแตกต่างกันบางกลุ่มอาจจะคล้อยตามไปเห็นด้วยบางกลุ่มอาจจะเห็นไม่เห็นด้วยนะอาจจะคัดค้านนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะสำรวจความเห็นประชาชนนะครับว่าคนคิดยังไงต่อการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ย
ก็น่าจะเป็นประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าได้นะครับแต่เผอิญว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์เรายังไม่เห็นผลโพลคุณถนอมท่านนี้มีผลโพลที่ผ่านมาเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เห็นเรื่องหลักๆเนี่ยรู้สึกเป็นเรื่องตรงกันหมดเลยครับโพต้องบอกว่าโพใจตรงกันนะฮะทั้งที่มีหลายประเด็นที่อาจารย์ว่าใช่ๆแต่ว่าโพที่ออกมาทำตรงกันเนี่ยครับยังผมเห็นยังน้อย3โพครับซึ่ง2โพนี้เป็นโพมืออาชีพอีกโพนึงนี่ต้องตั้งคำถามว่ามันมาจากไหนอย่างไรนะครับที่โพจะเป็นมืออาชีพก็คือสวนดุสิตโพนะครับกับ A-back A-back โพนะครับครับส่วนอันสุดท้ายก็คือเพื่อไทยโพนะครับซึ่งเราเดี๋ยวเราคงต้องมาวิจารณ์กันไม่รู้ทำเองหรือไปจ้างใครช่วยทำเก็บข้อมูลใช่ครับอันนี้ก็คงจะมาวิจารณ์นะครับว่าในแต่ละโพคิดอย่างไรอันนี้คือตอบประเด็นเดียวเรื่องการปรับครม.การปรับครม.นะครับครับแต่เริ่มจากสวนดุสิตครับคือเบื้องต้นก่อนนะครับคือมีสิ่งหนึ่งซึ่งฝ่ายการเมืองเองหรือแม้กระทั่งประชาชนเองเนี่ยก็ให้ข้อสังเกตระหว่างสวนดุสิตกับ A-back โพนะครับว่าทั้ง2โพเนี่ยทำในเรื่องเดียวกันทำไมผลการสวดจึงแตกต่างกันนะครับฝั่งหนึ่งบอกว่าเห็นสมควรปรับครม.ทันทีอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่ายังไม่ต้องให้โอกาสรัฐบาลทำงานส่วนดุสิตเนี่ยบอกว่าต้องปรับทันทีครับนะฮะแต่ A-back โพบอกว่าให้โอกาสในการทำงานก่อนเร็วเกินไปที่จะปรับตอนนี้นะครับผมดูอย่างนี้ครับว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อสองโพนี้นะครับครับต้องดูว่าเขาเก็บใครเก็บเมื่อไหร่แล้วก็เก็บที่ไหนครับประเด็นสามประเด็นนี้เนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่บอกว่าความน่าเชื่อถือของโพหรือความถูกต้องของโพเป็นอย่างไรด้วยนะครับผมเองเมื่อผมดูรายละเอียดแล้วเนี่ยผมไม่แปลกใจและผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาสรุปเป็นจริงทั้งสองโพไม่จะขัดกันไม่ได้หมายว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดนะไม่ใช่ครับถูกทั้งคู่นะครับเพราะว่าเริ่มต้นนะครับสวนดุสิตโพเนี่ยทำการสำรวจนะครับ 1,827 ตัวอย่าง ระหว่าง 13-17 ธันวาคมนะครับสำรวจประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฟังให้ดีนะครับกรุงเทพปริมณฑล 1,800 นะ 13-17 กรุงเทพและปริมณฑลครับนะส่วน A-back Poll เนี่ยทำการสำรวจนะครับทำการสำรวจนะครับใน17จังหวัด 12-17 วันที่ใกล้เคียงกันครับแล้วก็ทำการสำรวจ 1,965 ตัวอย่างครับนะครับใน17จังหวัดของประเทศเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ย1จังหวะเวลาของการสำรวจใกล้เคียงกันไม่เป็นปัญหาครับนะครับอย่างที่2จำนวนตัวอย่างใกล้เคียงกันคือใกล้ๆ 2,000 ซึ่งผมก็เคยพูดในรายการนี้นะครับว่าจำนวนตัวอย่างซึ่งพอรับได้เหมาะสมเนี่ยคือประมาณสัก 2,000 ครับนะแต่ถามว่าแล้วสำรวจที่ไหนสวนดุสิตกรุงเทพและปริมณฑลนะ A-back ทั้งประเทศเพราะนั้นก็เป็นตัวสะท้อนครับว่าคนกรุงเทพและปริมณฑลเบื่อรัฐบาลนะเต็มที่แล้วอยากให้ออกเต็มที่แล้วนะครับส่วนคน17จังหวัดเนี่ยก็คือการกระจายในพื้นภาคต่างๆและ17จังหวัดเนี่ยผมไม่มีตัวรายชื่อจังหวัดของ A-back Poll นะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยทุกครั้งที่ A-back Poll ทำเนี่ยจะสุ่มจาก17จังหวัดผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นจังหวัดเดิมๆซึ่งถ้าเป็นจังหวัดเดิมๆแล้วคือสุ่มจาก4ภาคนั่นเองนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้คนตอบจะเป็นคนเดิมไหมคนตอบอาจจะไม่ใช่คนเดิมนะครับแต่ว่าจังหวัดเป็นจังหวัดเดิมซึ่งอาจจะเป็นจังหวัดที่มีเครือข่ายของการทำโพลนั่นก็คืออาจจะมีบุคลากรของเขาที่จะไปเก็บข้อมูลประจำในจังหวัดนั้นๆผมดูการกระจายของจังหวัดเนี่ยก็คำตอบคือ1ไม่มีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแน่นอนนะครับ2ก็จะเป็นการกระจายไปทางภาคต่างๆภาคเหนือ3จังหวัดภาคอีสาน4จังหวัดอย่างนี้เป็นต้นภาคกลาง3จังหวัดภาคใต้4จังหวัดนะครับภาคกลาง4จังหวัดภาคใต้3จังหวัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะการที่ว่าเป็นการเอาคนของทั้งประเทศเนี่ยมาเป็นตัวอย่างในการสำรวจเพราะนั้นความเห็นเนี่ยก็ต้องบอกง่ายๆเบื้องต้นก็คือว่าสิ่งที่สวนดุสิตโพพูดว่าเบื่อรัฐบาลปรับครม.ได้แล้วคนกรุงเทพและคนปริมณฑลส่วนของ A-back ที่บอกว่ายังก่อนรอก่อนก็คือคนที่มาจากต่างจังหวัดในจังหวัดต่างๆเพราะนั้นข้อสังเกตเบื้องต้นของผมก็คือว่าไม่มีใครผิดเพียงแต่ว่าเขาเก็บจากใครนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มกับของดุสิตโพเป็นส่วนหนึ่งของ A-back โพไม่ใช่ฮะส่วนจะเป็นการสำรวจคนที่กรุงเทพและปริมณฑลซึ่ง A-back Poll ไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำเป็นคนละกลุ่มเลยกลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มเป็นคนละกลุ่มเลยครับนะแต่ว่าความน่าสนใจของโพลนะครับลองดูนะครับเรามาถอดรหัสได้ยังไงบ้างนะครับของสวนดุสิตโพลเนี่ยนะครับสิ่งซึ่งเป็นคำถามแรกบอกว่าประชาชนคิดว่าถึงเวลาปรับครม.หรือไม่นะครับคำตอบ 59.23% บอกว่าถึงเวลาแล้วเพราะรัฐบาลไม่มีผลงานให้เห็นรัฐมนตรีบางกระทรวงไม่มีผลงานโดดเด่นมีความขัดแย้งกันไม่แน่ใจ21
ไม่ถึงเวลา19นะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 60% 21% ไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจจะแปลความเป็นยังไงได้บ้างคือไม่แน่ใจนี่ก็คือยังไงก็ได้นะคือยังอยู่ระหว่างกลางนะครับว่าอาจจะถึงเวลาก็ได้ไม่ถึงเวลาก็ได้ยังไม่แน่ใจอาจจะไม่สนใจติดตามนะฮะก็ถือว่าเราก็ต้องให้บอกว่าอยู่ตรงกลางไว้ครับแต่ถึงแม้จะอยู่ตรงกลางก็ตามนะครับส่วนของฝั่งที่บอกว่าถึงเวลาแล้วเนี่ย 60% หรือ 59% นี่ชัดเลยถือว่าใหญ่สรุปเลยถือว่าเป็นคนจำนวนมากแล้วนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับครับถามว่าเพราะอะไรฮะอันนี้ถ้าถอดรหัสว่าทำไมคนกรุงเทพคนปริมณฑลถึงเวลาแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราค่อนข้างจะได้รับข่าวสารข้อมูลนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับคนกรุงเทพคนปริมณฑลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ใกล้ศูนย์กลางกับข่าวสารข้อมูลขี้เบื่อด้วยไหมขี้เบื่อไหมก็อาจจะเบื่อเร็วเบื่อเร็วนะชอบง่ายหน่ายเร็วรักง่ายหน่ายเร็วนะครับครับในขณะเดียวกันเนี่ยข่าวสารข้อมูลเนี่ยจะอยู่ในหูตลอดเวลาครับนะครับขึ้นรถฟังวิทยุกลับบ้านดูทีวีใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์ที่ทำงานมีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลเมื่ออยู่ออฟฟิศก็มีคนกลุ่มใหญ่มีขาประจำในที่คุยกันอย่างนี้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่เสพข่าวสารข้อมูลซึมซับรับรู้เรื่องพวกนี้อยู่ตลอดได้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นเขาก็จะเห็นครับว่าใครเป็นใครนะรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ย36คนแต่ละคนเป็นใครยังไงบ้างใครมีผลงานใครมีผลงานก็เห็นชัดเจนนะครับน้ำท่วมมีผลให้เขาตอบแน่นอนครับเพราะว่าประเด็นของน้ำท่วมก็เป็นการพิสูจน์ความสามารถนะครับเห็นผลงานนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นก็คือว่าเรายังไม่เห็นผลงานอีกหลายๆกระทรวงนะครับหลายๆกระทรวงนี่ยังไม่เห็นแม้กระทั่งชื่อรัฐมนตรีมันยังจำไม่ได้นะครับว่าเป็นใครอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการที่สะท้อนบอกว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่รัฐบาลเองเขาต้องคิดต้องไปไตร่ตรองนะครับว่าคนในสังคมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยคิดแบบนี้นะครับท่านจะกลับไปมองถึงผลงานต่างๆยังไงบ้างข้อ2ของสุทธิพงศ์นี่น่าสนใจช่วงเวลาที่คิดว่าควรปรับครม.นะครับปรับกลางมกราคมเนี่ย 44% รอให้ครบ6เดือนนะครับ 29% ปรับต้นมกรา 16% ปรับด่วนในวันนี้ 9.2% นะครับถ้าผมถอดรหัสตรงนี้นะครับครับผมคิดว่าวิธีการมองให้ถูกต้องเนี่ยต้องเอาอันดับ1 3 4รวมกันรวมกันนะครับ1คือกลางมกราคมครับ2คือต้นมกราคมครับ3คือวันนี้เพราะวันนี้มันกลางธันวาแล้วครับปรับกลางหรือต้นมกราหรือปรับวันนี้คือช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมดครับถ้าเอา3ประเด็นรวมกันนี่เท่าไหร่แล้วครับคุณถนอม 70% 70% 70% แล้วนะแสดงว่าคนกรุงเทพบอกว่าเอาออกได้เลยนะครับคืออย่าไปรอช้าเลยนะครับก็เป็นเหมือนกับว่าถ้าอยู่ต่อไปก็รังแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองอยู่ไปก็ทำงานไม่ได้อยู่ไปก็ไม่มีผลงานอยู่ไปก็ไม่ได้แสดงถึงความสามารถนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจนะฮะการนำเสนอของสุทธิโพตรงนี้เนี่ยทำให้น้ำหนักเบาไปนิดหนึ่งถ้าถอดรหัสนะฮะคือ1เนี่ย44% นะครับพอไปดูตรงนี้ปั๊บปรับกลางมกราคม 44% นะฮะแต่ความจริงถ้าเอา1กับ3กับ4รวมกันจะเห็นชัดเจนว่าน้ำหนักสูงมาก 70% บอกปรับทันทีเลยว่าไม่เกินกลางมกราอันนี้เขากระจายคำถามมากไปไหมใช่ครับอย่างมกราก็คือมกราก็ถือว่าทันทีมีต้นมกรากลางมกราอันเดียวกันแหละครับอันเดียวกันต้นมกรากลางมกราเดียวนี้แหละมันก็พอๆกันอย่างถ้าเป็น3เดือน6เดือนก็ว่าไปอย่างใช่ครับใช่ครับนะฮะตอนนี้ที่บอกว่ารอให้ครบ6เดือนก็มีนัยยะนะครับว่าเวลาถ้ารอให้ครบ6เดือนแล้วเนี่ยมันก็เป็นการที่ว่าเหมือนกับว่าให้รัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยทำผลงานให้ครบสัก6เดือนก่อนซึ่งก็คือผมว่าก็แฟร์เหมือนกันนะครับว่าบางทีแล้วเนี่ยการที่จะปรับในเวลาสั้นๆเกินไปท่านเข้ามาทำงานยังไม่ทันได้เก้าอี้ร้อนเลยยังเรียกอธิบดีแต่ละกรมเรียกชื่อไม่ถูกเลยยังไม่ทันศึกษางานเลยว่ากรมแต่ละกรมกระทรวงภายในกระทรวงนั้นมีงานต่างๆยังไงบ้างนะครับก็จะให้เขาออกแล้วเนี่ยผมว่าก็จะเป็นเก้าอี้ดนตรีเกินไปนะครับก็ไม่ค่อยเป็นธรรมนะครับเพราะนั้นการรอให้ครบ6เดือนก็น่าจะเป็นจังหวะเวลาที่คนที่ตอบในเรื่องนี้ดูพอมีเหตุมีผลนะครับตอนนี้คำถามต่อไปเนี่ยนะครับหากปรับครม.นะฮะหากมีการปรับจริงตามที่เสนอข่าวประชาชนคิดว่าควรปรับอย่างไรนะครับอันดับ1เนี่ยปรับบางตำแหน่ง 42.9.59% ครับอันดับ2เนี่ยปรับทุกตำแหน่งโอ้โหเรียกว่ายกเครื่องเลยนะฮะน่าคิดไหมอาจารย์นะฮะ 36% ไม่น้อยนะฮะไม่น้อยไม่น้อยครับนะฮะ1และ2เนี่ยรวมกันก็ปาเข้าไปถึงต้องเท่าไหร่ละ 78% 79% 80% ละนะครับว่าให้ปรับ
ฉพาะตำแหน่งหรือบางหรือทุกตำแหน่งเนี่ยนะฮะก็คือเห็นว่าคุณต้องปรับแหละมันก็เป็นการสะท้อนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าครม.ชุดปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นครม.ซึ่งมีความสามารถนะครับนะฮะบางตำแหน่งต้องปรับอยู่แล้วแหละนะฮะอันนี้ก็เห็นชัดเจนแต่ที่บอกต้องปรับทุกตำแหน่งถึง 36% เนี่ยไม่น้อยครับคนเกือบ 40% บอกว่าไม่เอาทั้งชุดเนี่ยน่าสนใจครม.นี่ก็คือว่ารวมถึงตัวนายกด้วยใช่ครับแต่ว่าคนตอบจะรู้ไหมว่าหมายถึงตัวนายกด้วยที่ต้องปรับ ควรจะต้องมีสักคำถามไหมครับมาถามว่าท่านคิดว่า ตัวนายกรัฐมนตรีจะถามไปอีกคำถามนึงเลยไหมคือบางทีคนทำโพอาจจะเกรงใจนะครับว่าถ้าหากว่านั่นการจะเป็นการชี้เป้ามากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้คำว่าจะเป็นการชี้นำแต่ว่าถ้าพอพูดถึงความรู้สึกว่าพอพูดถึงปรับครม.ในคนทั่วไปก็คิดถึงตัวรัฐมนตรีคือปรับทุกตำแหน่งมันก็แปลว่าทั้งชุดไม่ได้เรื่องนะครับเป็นปัญหาทั้งชุดตั้งแต่เริ่มต้นหัวหน้าอยู่แล้วนะครับคือผมว่าตรงๆนี้เนี่ยมันเป็นการเสียโอกาสของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเขาชนะเลือกตั้งเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยคือโอกาสที่สุดของเขาแล้วนะครับเขาได้เสียงอันดับหนึ่งนะฮะได้เสียงเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลไม่ต้องงอพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆนะครับผมเคยวิจารณ์นะผมบอกว่านี่คือโอกาสของพรรคเพื่อไทยในการที่เนื่องจากไม่อยู่ภายใต้อำนาจในการต่อรองของใครนะฮะย้อนหลังไปเนี่ยไม่ใช่ปัดเป็นรัฐบาลนะฮะเสียงไม่ปัดไม่พอต้องมีพรรคร่วมรัฐบาลช่วงนั้นนี่ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองต้องไปง้อเขาต้องมีพลังของพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆมาคอยกดดันทำให้มันทำงานได้อย่างเต็มที่แต่พรรคเพื่อไทยในสถานการณ์แตกต่างกันครับคุณสามารถตั้งสิ่งที่ดีที่สุดได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่คุณก็ไม่ตั้ง คุณไปตั้งใครอ่ะทายาทนักการเมืองบ้างมุ้งต่างๆบ้างนะฮะคนซึ่งไม่ได้มีฝีไม้ลายมืออย่างแท้จริงนอมินีต่างๆก็แต่งตั้งกันเข้ามาอีกเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวสะท้อนความรู้สึกของคนแต่สังคมอาจจะเสียโอกาสที่จะได้คนดีๆใช่ครับคือเขามีโอกาสทำแต่ว่าไม่ใช้โอกาสนั้นทำซึ่งจริงๆมันก็เป็นการทำลายโอกาสของตัวเองในอนาคตเหมือนกันนะคือถ้าย้อนกลับไปคือมันขึ้นอยู่กับว่าเขามองอะไรครับมองความมั่นคงทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นจากพรรคจากสมาชิกที่มาร่วมกันเป็นพรรคเพื่อไทยนะมองความมั่นคงนั้นเป็นหลักหรือจะมองการยอมรับของประชาชนเป็นหลักถ้ามองการยอมรับของประชาชนเป็นหลักเนี่ยต้องสรรหาคนดีคนเก่งเข้ามาทำให้ประชาชนไม่ร้องยี้ตั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้เราร้องไม่ออกเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นักนะครับครับประเด็นที่4ครับคุณถนอมกระทรวงที่ประชาชนเห็นว่าควรต้องปรับรัฐมนตรีมากที่สุดอันนี้พอทำโผล่ไปปั๊บเนี่ยมันสะท้อนหลายอย่างทีเดียวตรงใจอาจารย์มั้ยตรงมั้ยกับความตรงใจหมายความว่าตรงกับความรู้สึกที่สังคมเราฟังมามั้ยคือก็อาจจะมาจากหลายๆประการนะครับเดี๋ยวผมลองเรียงลำดับให้ดูก่อนนะครับว่ากระทรวงต่างๆเป็นมีกระทรวงอะไรบ้างที่มีอันดับที่ประชาชนรู้สึกว่าเห็นสมควรปรับนะครับอันดับ1มาเลยครับมหาดไทยนะครับมาอันดับ1เลยนะครับ 29.23% ครับระบุชื่อรัฐมนตรีไหนครับ1คุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยเนี่ยคุณชูชาติหานสวัสดิ์ครับนะฮะแล้วก็คุณฐานิตทินเทียนทองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในเชิงของตัวบุคคลตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเองก็คงไม่ได้รักใครชอบพอตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ1ก็คือว่าคุณในส่วนของคุณยงยุทธเองเนี่ยก็อาจจะไม่แสดงบทบาทของพ่อผู้นำอย่างเต็มที่แต่ก็น่าจะบอกว่าคนมหาไทยมาก่อนคือโดยประสบการณ์เหมาะสมนะครับเนื่องจากเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมาก่อนเพราะนั้นเป็นคนในนะครับเพราะนั้นความเข้าใจเรื่องราวต่างๆของกระทรวงนี้มีแต่เพียงแต่ว่าในเชิงของการแสดงถึงภาวะผู้นำด้วยวัยนะครับอาจจะสูงอายุไปสักนิดนึงนะครับหรือว่าการที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงบทบาทนำอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคนก็จะรู้สึกว่าท่านเองท่านไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ยังเป็นระหว่าง1ไม่ทำงานเต็มที่กับ2ก็คือว่าคุณยงยุทธไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริงอาจจะอย่างนั้นอย่างวันนี้อาจารย์ถ้าดูข่าวหนังสือพิมพ์ก็ยังพาดหัวข่าวว่าทักษิณเลื่อนการแต่งตั้งยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด16ตำแหน่งคือเหมือนกับอะไรก็ต้องไปรอคนที่อยู่ต่างประเทศก็ต้องตัดสินใจนะครับใช่มั้ยครับส่วนไปช่วย2ท่านเนี่ยคุณชูชาติก็ดีนะครับฐานิตคุณฐานิตก็ดีต้องบอกมาจากนามสกุลไม่ได้มาจากความรู้ความสามารถฐานิตเทียนทองจากคุณสนอฐานิตเทียนทองนะลูกของคุณสนอลูกคุณสนอนะครับก็เท่ากับว่าเป็นมุ้งอ่ะเป็นโควต้าแหละเป็นการตอบแทนล่ะนะครับถามว่าคนที่เคยทำอะไรบ้างนะรู้ดีไหมนะสามารถกำกับดูแลหน่วยงานได้ไหมก็มาจากการเมืองอย่างเดียวครับคุณชูชาติหานสวัสดิ์หานสวัสดิ์ก็เป็นตระกูลหานสวัสดิ์ปทุมธานีใช่ครับก็เป็นตระกูลหานสวัสดิ์ก็เป็นตระกูลการเมืองซึ่งเราก็รู้อยู่นะครับว่าตระกูลนี้เนี่ยเป็นตระกูลเก่าแก่ในเชิงการเมืองในจังหวัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยความรู้สึกนิสัยของคนเนี่ยเมื่อดูชื่อกระทรวงเมื่อดูผลงานเมื่อดูตัวบุคคลเนี่ยค
คนก็จะรู้สึกว่าเอาละน่าจะเป็นอันดับต้นๆนะครับในการที่จะต้องมีการปรับครม.นะครับอันดับ2ครับอันนี้กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ 20.12% ครับเห็นควรปรับนะครับกระทรวงเกษตรเนี่ยผมบอกว่าต้องเป็นมรดกของพรรคชาติไทยนะครับเนื่องจากว่าพรรคชาติไทยเองก็จะผูกขาดในการที่ดูแลกระทรวงนี้มาโดยตลอดครับตั้งแต่สมัยนะคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลก็ดูแลใช่ไหมครับครับนะรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยคุณธีระก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงเกษตรนะครับอดีตอธิบดีกรมชลประทานนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะครับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคุณธีระก็เป็นรัฐมนตรีนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวรัฐมนตรีช่วยเนี่ยคุณพรศักดิ์นะครับคุณพรศักดิ์ซึ่งก็เป็นส.ส.ทางอีสานนะครับแทบจะไม่มีคนรู้จักใช่ครับนะครับกรณีของกระทรวงเกษตรเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมโดยตรงเป็นหลักนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของความรู้สึกว่ากรมชลประทานตัวทุจริตคอร์รัปชันอะไรก็ไม่มีข่าวใช่ครับนะครับแต่เป็นเรื่องของความสามารถในการที่จะจัดการปัญหาน้ำแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งรู้สึกว่ามันได้ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับการตัดสินใจในเชิงที่จะเก็บกักน้ำปล่อยน้ำนะครับหรือที่จะไปป้องกันจังหวัดบางจังหวัดเท่านั้นนะครับที่เราพูดกันเนี่ยสุพรรณบุรีเนี่ยแหมกลายเป็นจังหวัดที่ได้รับการป้องกันอย่างดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็ทำให้คนรู้สึกว่ากระทรวงนี้เนี่ยน่าจะต้องไปทั้งกระทรวงเหมือนกันอันดับ2ครับครับอันดับ3นี่เป็นกระทรวงคมนาคมคมนาคม 17.81% ครับผมรัฐมนตรีเนี่ยก็คือคุณสุกัมพลนะฮะรัฐมนตรีช่วยก็คุณชัดนะฮะกุลวณิชนะครับคุณรดีหลกนะครับคุณรดีหลกนะฮะแล้วก็คุณกิติศักดิ์หัตถสงเคราะห์นะครับ3คนนะครับผมคิดว่าคมนาคมเองเนี่ยก็เป็นปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะถนนหนทางต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับการคมนาคมขนส่งต่างๆนะครับหรือการที่จะแก้ไขปัญหาระยะยาวต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดความโดดเด่นเรื่องความขัดแย้งในกระทรวงความขัดแย้งภายในกระทรวงก็มีนะครับทั้งเลขารัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการใช่ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับครับ อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่ากระทรวงนี้เนี่ยภายในพรรคเพื่อไทยเองคงกระทุ้งกันเองด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เป็นกระทรวงซึ่งเกรด A อันดับหนึ่งมีงบประมาณมากใครๆก็อยากเป็นเจ้ากระทรวงเพราะฉะนั้นในกรณีตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าคงจะเป็นทั้งศึกในและศึกนอกนะครับนะทั้งว่าคนนอกเองก็ประเมินว่ามีปัญหาทำงานไม่เข้าขากันนะคนในเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะต้องเปลี่ยนทั้งชุดเอาคนอื่นเข้ามาแทนนะครับนะผมคิดว่าตัวรัฐมนตรีเองก็หนาวๆร้อนๆอยู่ครับอันดับ4นะครับอันดับ4กระทรวงศึกษาธิการ16.93% อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ออกมาทางสื่อมวลชนที่ให้เห็นความขัดแย้งรัฐมนตรีช่วยเหมือนกันนะใช่ครับรัฐมนตรีช่วย2ท่านรัฐมนตรีว่าการคุณวรวัฒน์ครับนะครับรัฐมนตรีช่วยนี่คุณบุญรื่นศรีทะเรศนะครับคุณสุรพงษ์อึ้งอัมพรวิไลครับนะครับซึ่งตอนซึ่งการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าผ่านไป4เดือนนี่ก็ยังทะเลาะกันอยู่นะเรื่องแบ่งงานเรื่องแบ่งงานนะครับตัวรัฐมนตรีจะเอาไว้ที่ตัวเองคนเดียวไว้ทั้งหมดเลยทุกกรมกองอยู่กับตัวนะฮะกรมทุกกรมพี่แกจะดูคนเดียวแหละครับนะรัฐมนตรีช่วยให้ดูภาคไปนะฮะคุณบุญรื่นก็ดูภาคอีสานสุรพงศ์ก็ดูภาคกลางเคยมีแบบแบ่งงานแบบนี้ไหมไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีเกิดขึ้นผมคิดว่าถ้าคุณบรวัตรยังเดินหน้าแบบนี้ต้องปรับทั้งกระทรวงนะคือปรับรัฐมนตรีช่วยออกไม่ได้ต้องเอาออกทั้งกระทรวงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคนเองที่ประเมินออกมาเนี่ยก็คงจะมองจากเรื่องของการที่ว่ากระทรวงนี้เนี่ยเอาแต่ทะเลาะกันปัญหาภายในเป็นปัญหาภายในนะครับส่วนถามว่ามีใครอยากจะมาเป็นไหมผมว่ายังเฉยๆอยู่ไม่เหมือนกับคมนาคมซึ่งแย่งกันมาเป็นนะครับแต่เอาละถ้าได้เป็นรัฐมนตรีก็เป็นศักดิ์ศรีของเป็นเกียรติของชีวิตใช่ไหมฮะก็คงมีความอยากเป็นอยู่ครับอันดับสุดท้ายยุติธรรม 15.91% ยุติธรรมนี่มีรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวรัฐมนตรีช่วยไม่มีคุณประชาครับนะครับผมคิดว่าตำแหน่งของคุณประชานั้นเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าแทนที่ท่านจะทำงานในหน้าที่ของท่านนะครับท่านก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ทำแล้วก็ไม่เข้าตาเหมือนกันนะไปเป็นประธานนะฮะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสปพใช่ไหมครับคนตอบคิดถึงภาพคุณประชาการเป็นสปพมากกว่าการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมนะครับรวมถึงการที่จะอำนวยให้เกิดความยุติธรรมในเรื่องราวต่างๆนี่ผมคิดว่ารัฐบาลปัจจุบันก็ยังทำได้ไม่ดีดูเหมือนว่าคดีความต่างๆนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องของการที่จะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการต่างๆพอสมควรนะครับเพราะนั้นคนเองก็จะคิดว่านี่คือ5อันดับถ้าดูอันดับ2 3 4 5เนี่ยนะครับ15 16 17 20นี่ก็คือตัวเลขใกล้เคียงกันใช่ใกล้เคียงกันถ้าจะกระโดดไปหน่อย 29.23% นะครับนะครับผมคิดว่าการปรับครม.ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาจจะเกิดขึ้นได้แต่โพยการปรับนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ากระทรวงเกษตรอยู่แน่นอนนะครับโพยการปรับนะฮะถ้าหากว่าดูจากอันดับต่างๆนะ
แม้เกษตรจะอันดับ2ก็ตามเนี่ยผมวิเคราะห์ว่ากระทรวงเกษตรน่าจะยังอยู่เพราะว่าไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของพรรคเพื่อไทยจะปรับร่วมเป็นเรื่องของพรรคร่วมครับถ้าพรรคเพื่อไทยเขายังยืนยันยังต้องคนนี้เนี่ยคนนี้ก็ยังยกเว้นว่าคุณบรรหารต้องการเปลี่ยนตัวใช่ครับซึ่งก็ไม่น่าจะเปลี่ยนคงจะยังคงจะยังนะครับคุณธีระน่าจะอยู่ต่อครับผมนะครับก็สุดท้ายนะครับคำถามสุดท้ายก่อนน่าจะก่อนปิดเบรกนี้นะครับก็คงจะถามว่าประชาชนคิดว่าการปรับครม.จะทำให้รัฐบาลมั่นคงมากน้อยเพียงไรนะครับซึ่งคำตอบส่วนใหญ่ตอบว่าไม่แน่ใจนะฮะ 57.89% อันนี้เนี่ยน่าตื่นเต้นนะครับคือมันก็ปรับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นนะครับเกือบ 60% บอกว่าไม่แน่ใจครับคือถึงจะปรับยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้รัฐบาลมั่นคงมั่นคงมากขึ้นนี่ 34% ครับนะครับมั่นคงน้อยลงนี่ 7% อันนี้ก็คงเล็กน้อยแค่นั้นเองมั่นคงมากขึ้นจะอธิบายไงครับคือหมายความว่าอาจจะทำให้เป้าการโจมตีของฝ่ายค้านเป้าโจมตีของรัฐบาลของประชาชนต่างๆเนี่ยที่บอกว่าไม่มีผลงานเนี่ยก็จะมาชื่นชมของใหม่คนคนเข้ามาใหม่ก็อาจจะได้มีเวลาทำงานอีกหน่อยใช่ครับก็อาจจะรู้สึกหน้าตาดีหน่อยรอดูผลงานเขาสักระยะหนึ่งเพราะนั้นรัฐบาลก็จะอาจจะมั่นคงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ที่ตอบว่าไม่แน่ใจซึ่งมีจำนวนมากเนี่ยน่าตื่นเต้นนะครับเท่ากับว่าประชาชนขณะนี้เนี่ยไม่ได้มองว่าปัจจัยการปรับครม.นั้นจะเป็นปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เป็นปัจจัยทางการเมืองอื่นๆมากกว่าเรื่องปรับครม.ครับครับอันนี้ก็เป็นสวนดุสิตโพนะครับซึ่งเป็นโพแรกที่อาจารย์ได้ถอดรหัสให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับอันนี้ก็เรื่องเดียวกันเดี๋ยวจะกลับไปดูของ A-Back Poll นะครับว่า A-Back Poll ว่ายังไงนะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับทำดีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรที่ท่านอยากทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดข้าราชการนะครับใต้เบื้องทุกคนป่ามีหน้าที่ที่จะหยุดคิดไม่ได้ที่เราจะต้องพัฒนาหน่วยของเราเนี่ยจะเป็นหน่วยทางทหารให้เชื่อมโยงกับประชาชนของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านทำมาตลอดนับตั้งแต่ทรงครองราชเหนื่อยมาตลอดทั้งชีวิตของพระองค์ท่านเราแค่เดินตามท่านเนี่ยเดินตามรอยพ่อเนี่ยครับคือให้เถอะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหวังแล้วครับเราจะได้อะไรกลับมาสิ่งที่ได้กลับมามากที่สุดคือความสุขครับความสุขเหมือนที่พระองค์ท่านได้ให้กับประชาชนและประชาชนถ้าทำให้พระองค์ท่านมีความสุขได้ผมหนึ่งในประชาชนคนนั้นอยากให้พ่อมีความสุขถึงได้ไม่หยุดคิดจะทำไปทั้งชีวิตตราบที่มีลมหายใจครับมันนี่ลงมาอยู่มาใหม่นี่มาแปลงป่าไม่สับหมดเลยที่มันเหมือนไม่ที่มันทำมาหากินต้องก่อนมันทั้งให้ฟิงเนาะแล้วก็เลยเหมือนมาได้ทั้งฟิงแล้วเลยมาขอจับเพิ่งมาแล้วก็นั่นหลงเอามาแผ่นที่มันแล้วก็นั่นหลงวงการเลยล่ะว่าโอ้ไปอยู่ได้อันนี้นั่นหลงอนุญาตให้เลยจับให้มาอยู่เลยถ่ายอ่างน้ำให้แล้วก็เลยมาถ่ายที่ให้มาก็ทำมาหากินโครงการหลงเพิ่งมาปู่มาส่งเสริมให้พระสารับกาหมู่นี้มาปูคงเล่นดีขนาดนั้นถ้าหมู่มิ้นได้หลงนี่หมู่เขาไม่ถ้าจะอยู่ป่าอยู่ร้อยละแต่มิ้นได้หลงนี่หมู่เขาก็ได้แม้อยู่ขันจินเรื่องอย่างนี้มันก็จะสบายลูกหลานก็สบายขอแน่หลงเพิ่งอยู่อายุยืนไปมันจะได้เป็นพ่อเป็นแม่เขาไปตัวไปเลยทุกวันของในหลวงคือทุกวันของประชาชนวันดีที่พอสร้างทำดีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรท่านอยากทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเล่นสเก็ตดีกว่าได้ออกกำลังกายดีก็มันสนุกดีแล้วก็มีเพื่อนได้เพื่อนเยอะเล่นวันละ 5-6 ชั่วโมงแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าเขาคอยเตือนอย่าทำตามคนอื่นช่วยกันดูว่าอย่าให้ไปยุ่งกับยาเสพติดอย่าให้ทะเลาะกันในหลวงก็จะสบายครับในหลวงช่วยประชาชนไว้เยอะทุกที่ทุกแห่งท่านคงเหนื่อยคนอันนี้ท่านก็ไม่สบายอยู่ขอให้ท่านอยู่กับพวกเราไปตลอดครับขอให้ท่านมีความสุขกับคนไทยครับส
ู่อาสาประชาชนกันต่อนะครับอาจารย์สมชัยยังคงถอดรหัสโพอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้เราถอดไปแล้วส่วนรู้สิทธิ์ครับผมตอนนี้มา A-BAC ใช่ครับครับคือเรื่องเดียวกันอ่ะ A-BAC ก็ถามเรื่องเดียวกันปรับครม.นะครับว่าสมควรปรับหรือไม่ครับจำนวนตัวอย่างก็ใกล้เคียงกันนะครับ1965ตัวอย่าง17จังหวัดแล้วก็17จังหวัดช่วงสำรวจใกล้เคียงกันนะครับคือ 12 ถึง 17 ธันวาคมนะครับของ A-BAC เนี่ย 162.5 บอกว่ายังไม่เหมาะสมเพราะเร็วเกินไปนะครับแล้วก็ 137.5 บอกว่าเหมาะสมแล้วนะครับตอนนี้ถามว่าสิ่งหนึ่งซึ่งหลายคนบอกว่ามันขัดแย้งกันผมอธิบายไม่ขัดแย้งเพราะว่า A-BAC นั้นเป็นการเก็บข้อมูลจาก17จังหวัดทั่วทั้งประเทศไม่รวมกรุงเทพมหานครไม่รวมปริมณฑลนะส่วนของสุนทรศิษย์นั้นเนี่ยเป็นของกทม.และปริมณฑลครับก็แสดงให้เห็นว่าคนในแต่ละกลุ่มในแต่ละภูมิภาคเนี่ยจะคิดแตกต่างกันคนสังคมเมืองไม่เอาแล้วครับแต่คนในสังคมต่างจังหวัดนั้นเนี่ยยังรู้สึกว่ายังรับได้ยังให้โอกาสในการทำงานนะครับแต่ตอนนี้เมื่อถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงบอกว่ายังไม่ต้องปรับครม.ขณะนี้เนี่ยคำตอบบอกเพราะเร็วเกินไปเพราะเกรงจะเกิดความวุ่นวายคนให้โอกาสในการทำงานปรับไปก็ไม่มีอะไรดีนะครับหรือยังไม่เห็นว่ามีใครฝีมือยังไม่ถึงเวลานะครับอันนี้เขาว่าปรับไปไม่มีอะไรดีเนี่ยมันก็สอดคล้องของกับทางสวนดุสิตที่บอกว่าถึงปรับไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงๆนี้เนี่ยผมคิดว่าพื้นฐานการตอบของคนซึ่งตอบมาแล้วก็ร้อยละ 62.5 เนี่ยบอกว่ายังไม่เหมาะสมเนี่ยก็คงจะยังเป็นเรื่องของการที่ว่า1คือยังรู้สึกว่ารัฐบาลยังทำงานในเวลาที่สั้นเกินไปนะครับผมว่าเพื่อความเป็นธรรมนะผมว่ายังไม่ถึงเวลานะครับเพราะว่า1เนี่ยในความเห็นอาจารย์นะในความเห็นของผมนะเพราะว่า1ก็คือว่า4เดือนกว่าๆที่เขาทำงานมาเนี่ยเป็นธรรมนี่ก็คือว่ากับรัฐมนตรีที่เข้ารัฐมนตรีเข้ามาทำงานใช่ครับ4เดือนกว่าๆที่ทำงานเนี่ย2เดือนกว่าๆแก้น้ำท่วมอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องไปเที่ยวแจกของนะซึ่งท่านเห็นการแจกของเนี่ยดีกว่าทำงานที่กระทรวงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการที่ว่ามีปัญหาวิกฤตการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การทำงานยังสามารถทำงานได้ไม่ค่อยเต็มที่ครับและจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็มีความสลับซับซ้อนพอสมควรกว่าจะเข้าไปทำความเข้าใจถึงกลไกการทำงานภายในกระทรวงนะฮะก็มีระบบการทำงานต่างๆอย่างไรใครเป็นผู้บริหารนะครับโครงสร้างการทำงานต่างๆเป็นยังไงกฎระเบียบต่างๆเป็นยังไงบ้างงบประมาณเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยเป็นธรรมต่อคนซึ่งมาเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีใหม่ๆที่เข้ามาครับช่วงหลังเนี่ยครับอาจารย์คือว่าเขาห้ามไม่ให้สสเป็นเลขารัฐมนตรีครับโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องกฎระเบียบเรื่องวิธีการราชการ มันขาดช่วงไปเลยอยู่ๆก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการครับคือคนเราคิดอย่างเดียวว่าขอเป็นรัฐมนตรีก่อนอะไรก็ได้ครับนะครับคือเป็นแบบนี้ประเทศชาติก็จะเสียหายนะครับคือบางคนเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีก็มาเป็นรัฐมนตรีเพียงแค่นามสกุลนะฮะนามสกุลเทียนทองมั้งล่ะนามสกุลขจรประสาทขจรประสาทนะฮะนามสกุลเคยขายอะไรไหมอยู่กระทรวงพาณิชย์คุณเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับคือมันสะท้อนว่าขณะนี้เนี่ยการเมืองไทยเราเล่นด้วยตระกูลนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเองมาไม่ได้ก็ส่งลูกส่งหลานส่งภรรยาส่งอะไรต่างเหล่านี้มานะครับเราเปลี่ยนไม่ได้นะอาจารย์คือผมคิดว่าสังคมไทยเองก็ต้องสะท้อนนะถึงความรู้สึกและคิดในเรื่องนี้นะครับว่าเราคิดอย่างไรนะครับโอเคไม่เป็นไรให้โอกาสงั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาถามอาจารย์เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีสัมมนาของเครือข่ายของอาจารย์ด้วยเหมือนกันใช่ครับนะครับซึ่งก็มีข้อเสนอมุมมองน่าสนใจงั้นเราไปดูโพต่อแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเริ่มต้นนะครับว่าการให้โอกาสของประชาชนนั้นเนี่ยถ้าประชาชนในต่างจังหวัดเองเนี่ยก็ยังให้โอกาสรัฐบาลอยู่นะครับว่าเอาล่ะให้คนทำงานไปสักระยะนึงนะครับในขณะเดียวกันอีกคำถามนึงเนี่ยที่ถามต่อไปว่าคาดการถึงความขัดแย้งทางการเมืองในหมู่ประชาชนใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยคิดว่าจะรุนแรงขึ้นหรือจะเท่าเดิมหรือว่าจะลดลงเนี่ยนะครับ 147.3 บอกรุนแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้คือคำตอบส่วนใหญ่ที่สุดนะครับครับ 38.9% บอกตอบว่าเท่าเดิมอันนี้เขามองว่าขัดแย้งกันอยู่แล้วขัดแย้งอยู่แล้วนะครับครับเท่าเดิมนี่ก็แย่แล้วนะฮะต้องบอกงี้นะครับเออ2ตัวนี่85เลยนะอาจารย์2ตัวนี่ 85% ก็ถือว่ารวมกัน2อย่างก็ค่อนข้างจะแย่แล้วเราอยากเห็นสิ่งต่างที่มันผ่อนคลายมากขึ้นอยากเห็นประเทศชาติที่มันเดินต่อไปข้างหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะนำความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างประเทศแต่ถ้าขัดแย้งเท่าเดิมเนี่ยผมก็แย่แล้วแต่ที่เท่าเดิมบวกรุนแรงขึ้นเนี่ยปาเข้าไปประมาณเท่าไหร่ละ 85% 85% นะมากกว่า 85% แล้วนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงถามว่าถอดรหัสในเรื่องนี้อย่างไรนะฮะผมก็ถอดรหัสว่าก็เนื่องจากว่าทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยใจร้อนนะครับเอาประเด็นร้อนทางการเมืองต่างๆเนี่ย
มาเป็นประเด็นนำในการทำงานในขณะนี้คือหนังสือเดินทางคือหนังสือเดินทางแก้ไขรัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมทางการเมืองต่างๆนะครับซึ่งแต่เหล่านี้ผมว่าเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนในสังคมรู้สึกว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องทำในเรื่องพวกนี้เลยนะครับท่านจะคืนหรือไม่คืนหนังสือเดินทางเนี่ยถามว่าคุณทักษิณได้อะไรนะเขาก็เดินทางปกติอยู่แล้วแล้วแกก็ไม่กลับมาด้วยใช่ครับนะครับเพราะนั้นการคืนหนังสือเดินทางเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีแม้ทั้งต่อคุณทักษิณเลยก็ไปคืนนะเป็นการเสนอหน้าเป็นการไปทำเอาใจเป็นการไปสร้างผลงานกลัวว่าตัวเองจะถูกปรับออกจากครม.ดีไม่ดีคนนี้จะถูกปรับคนแรกเพราะเป็นตัวทำให้เกิดเรื่องเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอย่างที่หนึ่งนะครับถามได้คำถามเดียวว่าทำไมทำไมทำเพื่อเอาใจคนบางคนทำเพื่อสร้างคะแนนทำเพื่อทำให้กลายเป็นคนโปรดนะครับแต่ท้ายสุดแล้วที่ผมเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นอะไรที่กลับไปที่ทั้งลูกพี่ลูกน้องก็โดนหมดใช่ครับคุณทักษิณก็โดนผมยังเป็นห่วงข้าราชการประจำครับในเรื่องนี้ว่าข้าราชการประจำนี่จะอยู่กันอย่างไรนะครับผมเคยคุยในรายการอาสาประชาชนรายการหนึ่งบอกว่าการขอคืนหนังสือเนี่ยเจ้าตัวจะต้องไปยื่นเรื่องครับโดยหลักจะต้องมีแสดงที่อยู่อย่างเป็นหลักฐานว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและถ้าเจ้าตัวไปยื่นเรื่องเนี่ยคำถามคือเจ้าตัวเป็นใครล่ะเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาเป็นนักโทษที่ถูกตัดสินน่าติดคุกแล้วเมื่อไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่จับกุมได้อย่างไรนะเบื้องต้นนะฮะเอาละให้คนอื่นมายื่นแทนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าศาลแจ้งมาที่กระทรวงต่างประเทศว่าคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาห้ามประเทศครับตัวเองไม่มายื่นให้คนอื่นมายื่นแทนระเบียบอาจจะเปิดช่องว่างให้ยื่นแทนได้คำถามต่อไปว่าแล้วในเอกสารการยื่นเนี่ยระบุที่อยู่ที่แน่นอนไหมว่าอยู่ที่ไหนถ้าระบุที่อยู่ที่แน่นอนเนี่ยถามว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิกเฉยไม่ไปจับกุมได้ไงโจรคนหนึ่งครับบอกว่าฉันอยู่บ้านเนี่ยนะฮะตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้อย่างไรครับเพราะนั้นผมตรงๆนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนกับข้าราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมากทีเดียวนะครับครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าการคาดการณ์ในความขัดแย้งทางการเมืองต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนไทยก็ใจคอไม่ดีพูดง่ายๆนะครับเพราะเกรงว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะสนุกเพียงแค่ปีใหม่นะคือก่อนปีใหม่คือยังไม่มีใครอยากจะทำอะไรอ่ะอยากจะมีความสุขอยากจะฉลองปีใหม่นะครับแต่หลังปีใหม่แล้วเนี่ยเชื่อว่าเหตุการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมากมายในเชิงรุนแรงมากขึ้นนะครับถามถึงความกังวลต่อสถานการณ์ความรุนแรงจะบานปลายไหมในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับปรากฏว่า 52.9 กังวลนะครับตรงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามาจากเหตุการณ์ของการวางระเบิดนะครับซึ่งไม่รู้ทำไมนะฮะอยู่ดีก็อยากวางระเบิดขึ้นมาอยู่ดีก็อยากสร้างสถานการณ์อยู่ดีก็อยากน้อยใจขึ้นมานะครับว่าตัวเองได้รับการดูแลนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็มีการวางระเบิดตามจุดต่างๆซึ่งถ้าหากว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนก็จะฉลองปีใหม่อย่างไม่มีความสุขคนก็อาจจะไม่ไปเที่ยวใช่ครับเศรษฐกิจเข้าดาวต่างๆก็ไม่กล้าที่จะไปอย่างนี้เป็นต้นไม่สนุกนะครับครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลเองหรือถ้าหากมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดนะอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับถามถึงการคาดการณ์ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในโครงการต่างๆของรัฐบาลในอีก6เดือนข้างหน้าครับอันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะมากขึ้น 54.8 คาดบอกมากขึ้นครับ 31.8 เท่าเดิมก็เป็นตัวสะท้อนครับว่าประชาชนรู้สึกว่ายังไม่เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะสามารถปราบปรามปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้หรืออาจจะเป็นเจ้าตัวซะเองและเพราะว่าข่าวคราวช่วงน้ำท่วมเองก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับรวม2ตัวนี้นะครับ 85% ผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับทราบว่าใกล้เวลาจะหมดแล้วนะครับแต่เผอิญในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีโพลที่3โผล่ขึ้นมาครับเรียกว่าเพื่อไทยโพลทำเองไม่ทราบครับเขาระบุว่านะครับสำรวจประชาชน4ภาค 1,200 คนร้อยละ 69.5 บอกว่าพอใจรัฐบาลปัจจุบันโดยเฉพาะคุณยงยุทธวิชัยเดชซึ่งส่วนดุสิตบอกว่าอันดับหนึ่งที่ไม่พอใจก็ออกเลย 29% กว่าตรงนี้แหละครับเป็นข่าวสั้นๆขึ้นมาแล้วก็หนึ่งสื่อพิมพ์บางฉบับก็ไปพาดหัวข่าวเป็นข่าวระดับรองลงไปนะฮะเป็นข่าวหัวไม้ระดับรองนะครับว่าเนี่ยสำรวจออกมาแล้วคนพึงพอใจนะครับในระดับสูงทีเดียวยิ้มต้นนะครับครับผมเพื่อตรงนี้เนี่ยผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นโพลเพราะหนึ่งที่ไปที่มาไม่ชัดเจนสำรวจอย่างไรก็ไม่รู้1,200 คนเก็บยังไงทำไมพอดีนะครับ4ภาคมาจากไหนยังไงบ้างมีการกระจายข้อมูลอย่างไรมีแต่เพียงแสดงผลนะครับก็ไม่ทราบว่าจะเป็นโพลซึ่งจะมีการมีระเบียบวิธีการวิจัยเวลาเราทอดแบบสอบถามไปปั๊บมันกลับมาเนี่ยมันก็จะกลับมาไม่ครบถูกไหมครับโดยหลักใช่ครับแล้วก็การนำเสนอโพลทุกโพลเนี่ยผมอยากจะขอให้มีการเสนอสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของตัวอย่างชายเท่าไหร่หญิงเท่าไหร่การศึกษาอาชีพจังหวัดต่างๆภูมิภาคต่างๆซึ่งโพลมืออาชีพเขาทำแต่โพลนี้อยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็แสดงผลนะครับก็อยากจะฝากนี้ครับว่าวันหลัง
สื่อมวลชนถ้ามีการแถลงโพลแบบนี้นะใครก็ตามทำโพลนะจะเป็นมาอะไรไหนก็แล้วแต่ถ้าแถลงผลโพลแบบนี้ออกมาเนี่ยขอให้สื่อมวลชนที่อยู่ในที่นั้นซัดทันทีขอดูรายละเอียดเกี่ยวกับการกระจายตัวอย่างนิดนึง1,200ตัวอย่างมาจากไหนบ้างขอดูแบบสอบถามเลยดูแบบสอบถามหน้าตาไงด้วยครับนะครับแล้วก็จะรู้ว่าโกหกไม่โกหกนะครับก็อยากจะฝากไปนะครับว่าเวลาที่เราจะหยิบยกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานำเสนอต่อประชาชนเนี่ยก็อยากจะให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะไม่ใช่ประเภทว่าจะหยิบยกตัวเลขอะไรขึ้นมาแล้วก็มาพูดทำให้เกิดความสับสนในสังคมนะครับก็จะทำให้สถาบันโพลนี่เสียหายเพราะถ้าดูถึง2ตัวเลขที่เพื่อไทยเขาแถลงเนี่ยคุณพร้อมพงษ์นะครับคุณยงยุทธนี่ 69.50 คุณยิ่งลักษณ์นี่ 70.3 ครับซึ่งตัวเลขนี่ใกล้เคียงกันมากแทบจะไม่แตกต่างคือเขาอาจจะทำจริงก็ได้นะให้ความเป็นธรรมนะครับแต่ว่าก็ควรจะต้องมีการที่จะให้รายละเอียดมากกว่านี้มากกว่า ที่จะบอกว่ามีการสำรวจมีตัวเลขแค่3ตัวนะ 1,200 คนใน4ภาคตัวเลขที่2บอกพอใจคุณยงยุทธ 69.5% ครับตัวเลขที่3บอกพอใจคุณยิ่งลักษณ์ 70.3%อันนี้ทำให้คุณยงยุทธนะครับคือเหมือนกับว่าทำให้คนคนเดียวอยู่ต่อทำโพทั้งทีเนี่ยแถลงตัวเลขแค่2ตัวเนี่ยผมว่ามันดูน้อยไปหน่อยนึงต้นทุนการทำโพก็สูงนะจะมาแถลงตัวเลขเพียงแค่2ตัวเนี่ยก็ดูจะน้อยเกินไปครับเอาละครับอาจารย์ครับนี่คือการถอดรหัสโพนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราคงกลับมาถอดรหัสกันต่อ11โมงถึงเที่ยงนะครับของทุกวันจันทร์เนี่ยเรามาเจอกันแล้วเรามาดูซิว่ากระแสโพที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีกระแสโพต่างๆอะไรบ้างแล้วก็ถอดรหัสแปลความหมายว่าอย่างไรครับครับเอาละครับวันนี้เวลาของอาสาประชาชนนะครับในช่วงถอดรหัสโพนะครับกับอาจารย์สมชัยนะครับหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับเราลากันไปพร้อมกันและพบกันใหม่กับอาจารย์สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ